พราะเดินเพราะเดิน258ก้าวแล้วแฟนมาย English accent ใช่หรอวะยืนนานแล้วเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปเที่ยวกันข้างบนตรงนี้ราคาก็ 6.7 ยูโรค่ะถ้าเป็นเด็กน้อยอย่างดานี่น้อยสีสมอนนะคะก็ฟรีค่ะฟรีคนละ 6.7 ยูโรค่ะจ่ายไปแล้วก็พอเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอคุณทหารต้อนรับเราอยู่นะคะคุณทหารตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่17โหยใช่หรอวะยืนนานนะเนี่ยประตูนี้นะคะก็ประมาณ400ปีแล้วค่ะแล้วก็ไม้ตรงนี้นะคะสะพานตรงนี้เป็นสะพานแบบที่มันสามารถยกได้อะค่ะเคยดูแบบหนังสมัยเก่าๆนะคะหนังฝรั่งเก่าๆที่แบบเวลามีข้าศึกบุกมันก็จะยกสะพานประตูปิดขึ้นมาได้เลยนี่ค่ะทาวเวอร์หอคอยที่อยู่ข้างล่างค่ะที่บอกว่ามันเหลืออยู่5อันนะคะเมื่อก่อนก็จะมีอยู่รอบเมืองอย่างนี้เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็แบบเก่าด้วยผ่านสงครามบ้างขยายเมืองบ้างก็จะต้องพังออกไปนะคะเข้าไปชมในมิวเซียมนะคะก็ต้องใส่หน้ากากค่ะออกมาก็ถอดได้อ้ออย่างร้อนเลยค่ะก็คือเป็นประวัติของเมืองซิตาคองเมืองซิตาลองอ่ะจะอยู่ข้างล่างส่วนตรงนี้นะคะซิตาเดลก็เป็นแบบเมืองเล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งมันก็เคยทั้งเป็นป้อมทหารเป็นวังเป็นคุกมาก่อนซึ่งเคยขังเจ้าชายจากประเทศโปแลนด์นะคะตั้งแต่สมัยปี1600ก็นานแล้วอ่ะทีนี้ปี2000แล้วอ่ะ400ปีแล้วดูวิว360องศากันนะคะตรงนี้นะคะที่บอกว่าเป็นภูเขาตอนนี้เนี่ยเขาจะปีนผากันตรงนี้เยอะมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะสังเกตการนะคะก็จะเห็นวิวของเมืองมุมนี้นะคะอันนี้นะคะคุณลำโพงก็คือสามารถฟังประวัติของซิตาเดลได้นะคะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษอิตาลีเนเธอร์แลนด์เยอรมันบลาบลาบลามาชาสเปนลองฟังภาษาอังกฤษนะคะฟังดนตรีเขานะคะดนตรีเหมือนจะรับรางวัลเลยอ่ะ It's an old lady who greets you. A lady with a little experience. A warlike marshal lady. A warlike marshal lady. English accent. Do you understand my English accent? ทริปพ่อแม่ลูกอ่อนนะคะแบบไปไหนยังไม่ถึงไหนเลยคะเนี่ยนี่คือยังมีที่ชมข้างบนอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือยังอยู่แค่ชั้นกลางอยู่เลยเดินมาแบบจะ2ชั่วโมงแล้วค่ะเดินหยุดเดินหยุดเอ้าลูกร้องลูกจะนอนลูกจะเปลี่ยนแพมเพิร์สลูกจะกินนมลูกจะกินน้ำต้องเดินขึ้นไปบันไดข้างบนนะคะเป็นบันไดก็เพลียแล้วค่ะมีคุณทหารยืนเฝ้าอยู่ด้วยนะคะอ
ตรงนี้เป็นทางเดินแคบมากคือไม่สามารถใส่หมวกได้แล้วค่ะลมแรงมากกระโจนมาแขวนคอแทนกลัวหมวกปลิวมากนะคะ Bonjour ทูทูหนูชอบไหมลูกมาถึงข้างบนแล้วนะคะยอดข้างบนสุดเลยค่ะลมแรงมากหลังจาก3ชั่วโมงผ่านไปที่กว่าอีแม่ลูกอ่อนกับพ่อลูกอ่อนจะขึ้นมาถึงนะคะนี่ก็พามาดูวิวแต่ก็วิวมันก็เหมือนกับตอนก่อนนั่นแหละแค่เป็นวิวจากมุมสูงแบบว่า360องศาวิวดีมากตรงนี้ก็เป็นเมืองซิเตอร์คองทั้งหมดอ่ะนะคะเมืองเก่าที่เดินเล่นอยู่ข้างในตะกี้นะคะที่มีขี้หมาเยอะๆเอ้ยถึงขั้นมีถนนชื่อถนนขี้หมาลาคูเดคอตบอกตัวเลขว่าเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ500เมตร79เซนติเมตรว่าช่องลับช่องเลื่อนมันซับซ้อนจริงค่ะใหม่ก่อนนี่อยู่กันลำบากเนาะมีบันไดขึ้นบันไดลงมีซอกขึ้นซอกลงนี่ซอกเล็กๆแบบแคบมากเลยนะคะเนี่ยแค่ตัวอุ้ยปกป้องเมืองกันชีวิตสมัยก่อนนี้แบบว่าลำบากกว่าชีวิตสมัยนี้เนาะเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ปราสาทอะค่ะมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะฟอร์ตเป็นเหมือนป้อมปราการของทหารนะคะแถมเคยเป็นคุกด้วยในบางโอกาสก็คิดดูนะคะกว่าจะสร้างเสร็จใช้คนงานแรงงานทาสไปเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็แบบเป็นบังเกอร์ค่ะเวลามีใครยิงอะไรกระสุนยิงปืนใหญ่อะไรขึ้นมาก็วิ่งมาหลบกันตรงนี้ได้นะคะเหมือนแบบเป็นเจาะเขาเลยค่ะตรงนี้เป็น2รู2ทางเข้าเชื่อมกันนะคะตรงนี้กับตรงนั้นนะคะที่มี2คนนั้นเพิ่งออกมาความซับความซ้อนความเดินวนไปวนมาเหนื่อยแต่ก็เดินนะคะเพราะว่าวิวมันสวยบันไดใต้ดินนะคะเดินไป258ก้าวแล้วก็เดินกลับ258ก้าวมืดมากอ่ะเข้าไปดูกันอากาศเย็นมากค่ะก็เนี่ยลงไปเรื่อยๆนะคะวิวอะไรที่สวยงามเลยค่ะก็เนี่ยเดินลงไปเรื่อยๆเดินเสร็จลงเสร็จนะคะก็เดินขึ้นค่ะนี่คือเขาก็เจาะหินทั้งหมดเลยนะคะเป็นภูเขาค่ะก็เจาะหินโหเจาะลงมาลึกมากเลยนะคะเนี่ยข้างในที่เดินเข้าไปตะกี้นะคะเหนื่อยมากคือมันจะเป็นบันไดที่เขาเจาะเขาลงไปนะคะแล้วก็เจาะให้ทะลุเขาไปข้างนอกแล้วเขาก็จะเอาปืนใหญ่ค่ะวางไว้ตรงนั้นเอาไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือแบบลงไปลึกมากค่ะพอตอนขึ้นเหนื่อยมากค่ะหอบหนักมากอ
ดูปีนะคะตั้งแต่ปี1900อันนี้ก็1900อันนู้น1890หุยนานมากเป็นรถลากสมัยก่อนนะคะนะคะรถไฟที่ตอนแรกว่าจะนั่งขึ้นไปข้างบนแต่ก็เปลี่ยนใจเดินแทนแต่พอเดินแล้วก็แบบมันไม่ได้ไกลมากค่ะแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากด้วยขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นมากเลยอ่ะแล้วก็ให้แห่รอบเมืองรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงบนรถบุพชาติกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยวันนี้เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากจริงๆอากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีแดดแรงดีที่ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากค่ะคือว่ามีประปรายแต่ก็เดินสบายค่ะไม่ต้องหลบอะไรกันเยอะแยะก็จบไป1วันนะคะในการเที่ยวเมืองซิตฮองแล้วก็ด้านบนของเมืองซิตฮองเป็นเมืองเก่าที่เรียกว่าซิคาเดลนะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะว่าจะไปเที่ยวไหนคะวันนี้ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะบ๊ายบายค่ะ